งแต่ปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้ว่าประเทศไทยฝนจะเริ่มตกชุกขึ้นกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเตรียมมาตรการรองรับฤดูฝนนี้ไว้อย่างไรบ้างฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนความพร้อมเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศพื้นที่รับน้ำหลากพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยังมีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน่าเป็นห่วงอยู่หรือไม่ทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเหลืออีกประมาณ3เดือนเสร็จๆจะหมดฝนแต่ว่าไอ้ช่วง3เดือนนี่แหละครับฝนจะมาเยอะประเด็นที่คนกังวลคือปีนี้จะโดนน้ำท่วมหนักๆเหมือนที่เคยพยากรณ์ตามโมเดลที่เขาคิดว่าปีนี้จะโดนหนักในรอบที่เขาพยากรณ์ไว้เนี่ยนะครับจะหนักเหมือนปี54แต่ดิฉันว่าดูท่าทางจะไม่ถึงแต่ที่กังวลคืออย่างนี้ครับคนก็กังวลว่าไอ้ท่วมเนี่ยก็จะท่วมในบางจุดที่เคยท่วมแต่ที่กังวลคือมันจะมีน้ำสต็อกพอข้ามไปถึงแล้งปีหน้าหรือเปล่าเกรงว่าน้ำมันจะไม่พอใช้กลายเป็นเรื่องความแห้งแล้งไปวันนี้เราคุยกันครับว่าเขาวางแผนรับมือกับเรื่องนี้ยังไงนะครับค่ะโดยเฉพาะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็เป็นหน่วยงานหลักเลยนะคะร่วมกับหลายหน่วยงานแล้ววันนี้เขามีงานเสวนากันเมื่อเช้านี้นะคะข้อสรุปของการเสวนาเขามีประเด็นอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าสองแผนรัฐว่ารัฐปีนี้จะทำดูแลเรื่องน้ำหลากน้ำท่วมอะไรหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะท่านผู้ชมอยู่ในพื้นที่ต่างๆอยากจะนำเสนอความคิดเห็นผ่านมาทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวันนี้โทรศัพท์มาได้ในรายการนะคะมีทีมงานมารับโทรศัพท์ค่ะ022488254-9น้ำท่วมน้ำแล้งเขาบอกว่าปีนี้มันมีทั้งแล้งเป็นบางพื้นที่แล้วอาจจะมีน้ำหลากด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องเตรียมตัวไว้โดยเฉพาะเกษตรกรที่บอกว่ามีประมาณ 80% ของคนไทยนะคะใช้พื้นน้ำทางการเกษตรมากที่สุดท่านผู้ชมมีคำถามมีข้อเสนอแนะโทรศัพท์มาคุยกันนะคะแล้วก็เสนอแนะความคิดเห็นมาได้เรื่องราวที่ท่านนำเสนอน่าสนใจนี่วันนี้เราจะมีนะคะกระเป๋าผ้านะคะจากรายการบ่ายนี้มีคำตอบ22ปีรายการบ่ายนี้มีคำตอบส่งให้เป็นของที่ระลึกสำหรับท่านผู้ชมที่เสนอแนะความคิดเห็นเข้ามาหรือว่าถามคำถามเข้ามาพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับเอาครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราคุยเรื่องสถานการณ์น้ำนี่หน้าฝนก็ปรามาร่วมเกือบครึ่งทางแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าฝนยังอยู่ต่อแล้วก็ดูแนวโน้มจะเยอะขึ้นด้วยที่เรากังวลไม่ใช่แค่น้ำท่วมครับกังวลเรื่องแล้งด้วยในขณะที่มีฝนอยู่นะครับกังวลว่ามันน้ำจะพอไหมปีหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดพร้อมกับการประชุมเมื่อเช้านี้นะครับเราเชิญรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับคุณสำเริงแสงผู้วงมาพูดคุยกันครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านรองคะต้นปีเราจำได้เรานั่งคุยกันเนี่ยนะคะต้นปีเรายังห่วงสถานการณ์เรื่องภัยแล้งมีหลายจังหวัดประกาศเป็นเขตภัยแล้งไปแล้วนะคะปัจจุบันล่าสุดยังมีเขตภัยแล้งอยู่ไหมคะวันนี้ประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเคยประกาศไว้ประมาณ30จังหวัดเนี่ยวันนี้ยกเลิกสถานการณ์อ๋อทั้ง30จังหวัดเรื่องของภัยแล้งภัยแล้งไปทางการนี่หายไปหมดแล้วซึ่งอาจจะมีภัยแล้งในจุดเล็กๆในบางพื้นที่บ้างซึ่งขาดน้ำบริโภคหรือว่าเกษตรที่ห่างไกลตัวแหล่งน้ำที่ฝนทิ้งช่วงนี้อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆครับเพราะงี้เพราะน้ำฝนลงมาในจังหวะที่ถูกจุดถูกลงเหนือเขื่อนหรืออะไรยังไงคะก็ส่วนหนึ่งก็ที่ผ่านมาเนี่ยฝนในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปลายๆนะครับแล้วพฤษภามิถุนาเนี่ยก็ยังมีไม่มากนักพอปลายเดือนมิถุนากรกฎาคมเริ่มมีมากขึ้นและกระจายทั่วประเทศพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเกษตรในส่วนของนอกเขตระบบชลประทานหรือว่าเกษตรน้ำฝนนะครับพอได้ฝนมาก็เริ่มบางเบาขึ้นก็ในสภาพพื้นดินก็มีความชื้นซึ่งมีการตรวจสอบอยู่เหมือนกันความชื้นในดินนะครับก็จะมีใช้ภาพถ่ายของจิสต้าบ้างมีของกรมทรัพยากรธรณีอย่างเงี้ยมีการตรวจสอบความชื้นในดินซึ่งความชื้นในดินค่อนข้างดีขึ้นจากเดิมที่ค่อนข้างแห้งแล้งไปหมดวันนี้ความชื้นดีขึ้นนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เริ่มมีน้ำที่จะไหลลงเขื่อนบ้างแล้วก่อนหน้านี้ฝนตกน้ำไม่ไหลลงเขื่อนเลยนะครับได้จะอยู่ในดินในต้นไม้เฉยๆตอนนี้ดีขึ้นเราขอไล่ดูสถานการณ์นิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ห่วงแค่ท่วมนะครับเรามองข้ามช็อตไปปีหน้าเพราะว่าปีต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอแล้งหลายที่ต้องประหยัดรัดเข็มขัดกันเยอะวันนี้ถ้าดูน้ำในเขื่อนนะครับนี่หน้าฝนมาครึ่งทางแล้วใช่ไหมฮะน้ำในเขื่อนเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่แล้วเขื่อนสำคัญเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนเจ้าพระยา
รวมถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใช่ไหมครับที่เขาจะบล็อกน้ำไว้เพื่อเป็นสต็อกน้ำในช่วงแล้งปลายปีกับรอยต่อปีหน้าล่าสุดนี่อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คือตอนนี้ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยมีน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่อยู่มันทั้งแหล่งน้ำทั่วไปด้วยรวมถึงแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเช่นบึงบระเพ็ดหนองหานอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยรวมเนี่ยเรามีน้ำประมาณสัก35,000 ล้านนะครับแต่35,000 ล้านเนี่ยถ้าคิดเป็นกระจายในบางส่วนประมาณสัก43%แต่ถ้าน้ำหลักๆที่เราใช้นี่ในทุ่งภาคกลางเนี่ยเราใช้จากน้ำในเขื่อนในภาคเหนือเป็นหลักภูมิพลศิริกิติ์แควน้อยป่าสักที่ได้ยิน4เขื่อนหลักนี่นะครับซึ่งภูมิพลศิริกิติ์เนี่ยวันนี้ก็มีน้ำประมาณสัก 30% เท่านั้นยิ่งเขื่อนป่าสักยังไม่ถึง30เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ถือว่าสถานการณ์เนี่ยค่อยๆดีขึ้นแต่ยังไม่ได้วางใจนะเดี๋ยวถามนิดนึงไอ้ช่วงปกติเนี่ยนี่มันสิงหาใช่ไหมฮะใช่ครับช่วงปกติที่มันไม่ได้เจอแล้งมากๆเนี่ยปกติสิงหาเนี่ยเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนป่าสักเนี่ยควรจะต้องเท่าไหร่ถ้าในสถานการณ์ปกติปกตินี่เราต้องมีไม่น้อยกว่า 40% อยู่แล้วครับและที่สำคัญก็คือเราจะใช้คำนอกจากความจุในเขื่อนแล้วเนี่ยเราดูที่น้ำใช้การสำหรับใช้ด้วยน้ำใช้การของเขื่อนภูมิพลศิริกิติ์ที่เราหล่อเลี้ยงทุ่งภาคกลางเจ้าพระยาเนี่ยมันควรจะมีอย่างน้อยสัก 8,000 ล้าน 8,000 ล้านไว้ใช้ในแต่ละปีนะครับแต่วันนี้เราเพิ่งมี 1,000 กว่าล้านเองอุ้ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องฟังตัวเลขนี่คือลุ้นเลยว่าเดี๋ยว ช่วงปลายปีกับต้นปีหน้าอาจจะเจอแล้งครับหรือน้ำไม่พอหรือเปล่ายังมีส่วนอยู่คือถ้าฟังนี้หมายความว่าน้ำที่ควรจะลงเขื่อนสำคัญ4เขื่อนเลี้ยงทุ่งภาคกลางเนี่ยมันน้อยเกินไปใช่ครับวันนี้ยังน้อยอยู่ในทางมันน้อยเกินไปเราต้องรอลุ้น3เดือนกว่าๆเนี่ยให้น้ำฝนเติมลงมาให้ได้ซึ่งสถานการณ์ยังมีโอกาสที่จะดีอยู่บ้างเพราะว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็สสน.เรียกว่าสถาบันสารเทศกน้ำซึ่งเป็นหน่วยที่พยากรณ์เรื่องฝนเรื่องพยากรณ์อากาศเนี่ยมีการประเมินอยู่ว่าช่วงหลังเนี่ยสถานการณ์ฝนน่าจะดีกว่าค่าปกติซึ่งค่าปกติเนี่ยก็ดีกว่าปีที่แล้วอยู่แล้วนะครับดีกว่าค่าปกติสัก 5% โดยรวมค่าน้ำควรจะขึ้นมาเท่าไหร่ในเขื่อนสีเขื่อนสำคัญเพื่ออุ่นใจว่าโดยรวมแล้วเนี่ยพอถึงจนสิ้นภาคเหนือเนี่ยสิ้นฤดูฝนก็คือถึงสิ้นเดือนตุลาคมถือว่าสิ้นฝนและต้นแล้ง1มิถุนาเนี่ยในภาคเหนือเนี่ยน้ำในอ่างต่างๆในภาคเหนือเนี่ยคาดว่ารวมๆแล้วจะมีน้ำสัก 12,000 ล้านซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความจุเนี่ยเท่าไหร่เป็นจุก็ยังอยู่ที่30%อยู่ดีครับเพราะเขื่อนภูมิพลศิริกิตินี่จะใหญ่มากนะครับแล้วเขาเก็บน้ำได้หลักหมื่นล้านนะครับแต่ว่าพอแต่ประสานการที่เราประเมินเนี่ยจากฝนปกติตามฤดูกาลจะคาดการณ์ว่าจะมีน้ำพอๆกับปีที่แล้วก็แสดงว่ายังไม่รวมฤดูฝนที่จะมาจากพายุก็แสดงว่าฟังอย่างนี้แสดงว่าคุณเตรียมตัวรับแรงด้วยใช่ไหมใช่ภาษาชาวบ้านเลยใช่ถูกต้องครับใช่ไหมเตรียมตัวรับแรงจะไม่ได้หนักแบบที่แล้วเดี๋ยวตอนปี54เนี่ยปี54ที่เราท่วมกันหนักๆเนี่ยไอ้ตอนนั้นคือหลักสำคัญอยู่เท่าไหร่ฮะตอนท่วมหนักๆปี54เนี่ยตอนนั้นน้ำก็พอไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่เงินเราเจอพายุหนักๆ 4-5 ลูกเรียงกันมาตอนนั้น5ลูกใช่ครับไล่ๆกันมาใช่ครับโอ้โหคราวนี้ท่านเมื่อสักครู่ท่านรองพูดถึงว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ยังน้อยกว่าปี54แต่ถ้าพายุมาสมมติพายุมาขนาดนั้นนี่ที่เขาพยากรณ์กันไว้ล่วงหน้านักวิชาการพยากรณ์ว่าโอกาสที่จะเจอเหมือนปี54มันจะมีแบบนั้นไหมหรือว่าเราได้เตรียมการรองรับไว้แล้วนำบทเรียนครั้งที่แล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาแบบเร็วร้ายค่ะถ้าการแบบเร็วร้าย ว่ามา5ลูกเหมือนกันนะครับก็คือมาตั้งแต่ภาคเหนือเต็มเขื่อนแล้วก็มาใต้เขื่อนแล้วก็มาภาคกลางอย่างเงี้ยทยอยมาแทบจะทุกสัปดาห์แบบนั้นสถานการณ์ก็ยังไงก็ดีกว่าครั้งนั้นอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยนะครับก็คือว่าพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำถึงวันนี้มีมากกว่านั้นก็คือยังมีพื้นที่แห้งที่จะรับน้ำนั้นได้อยู่อันดับแรกเลยนะครับอันดับที่สองก็คือเราเตรียมที่จะทำการจัดการเรื่องจัดจราจรทางน้ำเราเรียกว่ามีการจัดการกับทุ่งรับน้ำวันนี้มีการดำเนินการในทุ่งของทุ่งวังระกำที่พิษณุโลกคือให้เขาปลูกพืชก่อนทำนาตั้งแต่เดือนเมษา1เมษาทำนาเลยเพราะในช่วงมิถุนากรกฎาคมก็จะมีการเก็บเกี่ยวแล้วตรงนี้พอฝนลงเป็นที่เอาน้ำลงไปเก็บพื้นที่ประมาณ 260,000 ไร่นะครับนั่นเก็บน้ำได้ร้อยกว่าล้านแน่ๆนะครับเก็บก็ไปส่วนหนึ่งนะนี่เป็นเรื่องการจัดการแล้วระบบต่างๆที่เราแก้ปัญหาในเชิงการจัดการมีการจัดการมากขึ้นดำเนินการในส่วนที่จะผ่านน้ำไปในส่วนไหนอะไรเงี้ยและอีกที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่า
เรามีการประสานงานระหว่างหน่วยงานมากขึ้นกว่าเดิมเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราก็เจอปัญหาว่าใครเป็นเจ้าภาพนะต่างคนต่างทำใครทำกันนะวันนี้รวมศูนย์นะครับมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำปี61มีกองหน่วยการน้ำแห่งชาติซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับมานั่งเป็นผู้อำนวยการกองเองนะครับก็กำกับในองค์ประกอบของแต่ละคณะทำงานหรือกองหน่วยการเนี่ยก็จะมีทุกกรมเข้าอยู่ในนี้ครับทำงานพร้อมกันวิเคราะห์สถานการณ์พร้อมกันทุกวันนี้ที่สนช.ในภายใต้กองอำนวยการเนี่ยจะมีเจ้าที่ที่อยู่แต่ละกรมมานั่งทำงานทุกวันครับที่สนช.ก็คือโทษนะฮะมีทั้งกรมชนครับถูกต้องกระทรวงเกษตรถูกต้องครับกทม.ครับคนที่ท้องถิ่นอุตุไทยอุตุสนช.ใช่คือทุกค่ายเนี่ยจิสด้าที่ดูใช้ภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้ใช้กลไกของทหารอย่างเช่นมีทหารอากาศซึ่งเขามีการบินภาพถ่ายไล่คนขับเครื่องบินไล่คนขับช่วยดูสถานการณ์ในกรณีฉุกเฉินได้ด้วยอย่างนี้มีการประเมินสถานการณ์ถ้าเกิดมันถล่มมาจริงๆ5ลูกสมมุตินะครับข้อดีหนึ่งก็คือน้ำในเขื่อนเยอะขึ้นใช่อันนี้คาดหวังอย่างนั้นนะครับแต่มันจะไม่หนักเหมือนปี54เพราะตอนนั้นมันระบบมันไม่ครบเครื่องแบบนี้ใช่ไหมครับหนักไหมหนักแต่มันจะไม่รุนแรงเหมือนปี54ระยะเวลาจะน้อยลงการท่วมน้อยลงแล้วอีกส่วนนึงก็คือระหว่างตอนนั้นเราเจอปัญหาบางส่วนนอกกับการร่วมมือบูรณาการของหน่วยงานแล้วยังมีสิ่งกีดขวางตามลำน้ำอยู่เยอะมากวันนี้มีการจัดการไปนะครับมีการเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชในช่วงก่อนฝนเนี่ยเราทำไปมากกว่า 500,000 ตันผสมชวาที่ลอยน้ำที่เป็นสิ่งแล้วก็ลำน้ำคันกั้นน้ำท่อรอดต่างๆที่มีสิ่งกีดขวางตรงนี้เรามีการเคลียร์ไปก่อนแล้วนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็น่าจะช่วยได้พอสมควรท่านรองคำเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนอกรอบนะคะทราบมาว่าระบบการเรื่องการใช้น้ำเนี่ยกลุ่มที่ใช้น้ำมากสุดคือเกษตรกรใช่ไหมคะเกือบ 80% ใช่ไหมคะนอกนั้นเป็นน้ำอุปโภคบริโภคในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่มากครับยังเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยแม้ว่าจะมีโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็โรงงานก็ปิดไปเยอะมันก็เลยทำให้ภัยแล้งช่วยพอได้ใช่ไหมคะแล้วก็เกษตรกรเวลาเราไปพูดคุยกับเกษตรกรว่าช่วงนี้น้ำจะแล้งปลูกไอ้นี่สิวางแผนเก็บเกี่ยวยังมีข้อมูลใกล้ชิดกับเกษตรกรแล้วเขาทำดำเนินการตามที่ทางภาครัฐได้ประสานขอความร่วมมือไหมคะคืนนี้วันนี้มีการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆอย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขามีหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรเขามีการวางแผนการเพาะปลูกล่วงหน้าในฤดูฝนจะปลูกอะไรพื้นที่ปลูกข้าวเท่าไหร่อย่างเช่นปีนี้บอกปลูกข้าวประมาณสัก59 ล้านได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับบริเวณจังหวัดไหนเท่าไหร่อันนี้มีการทำประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แหละนะครับมีประเมินจากน้ำต้นทุนแล้วพอถึงฤดูแล้งเนี่ยเราก็จะเอาน้ำจากแหล่งน้ำทุกแหล่งเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมาคำนวณเลยว่าอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำเนี่ยสามารถจะสนับสนุนพืชฤดูแล้งได้กี่ไร่มีทำข้อตกลงกับเกษตรกรในพื้นที่ถ้าตรงไหนที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงแล้วก็ใช้กลไกของกรรมองค์กรผู้ชนะบ้างช่วยในเรื่องการประสานงานแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับบางพื้นที่มีบ้างเหมือนกันที่ยังพูดคุยกันยังทำความเข้าใจได้ไม่หมดเกษตรกรบางพื้นที่เห็นน้ำอยู่ใกล้ๆก็มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้บ้างก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเกิดปัญหาจากปีที่แล้วเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยคาดว่าการทำความเข้าใจน่าจะต้องทำให้ดีขึ้นอาจจะต้องอาศัยกลไกของทางมหาไทยคือทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเขาอยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านครับผมว่าถ้าใช้กลไกนี้น่าจะทำให้ความเข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่านอกจากถ้าประหยัดน้ำได้แล้วเนี่ยตัวเองเสี่ยงกับการทำการเกษตรแล้วน้ำไม่พอใช้แล้วเดือดร้อนแล้วเนี่ยทำให้คนอื่นที่จะรอใช้น้ำอยู่เดือดร้อนไปด้วยท่านคะไม่ทราบว่าคำถามนี้จะเกี่ยวเนื่องไหมคะสถานการณ์โควิดมันมีผลอะไรกับเรื่องของภัยแล้งน้ำท่วมหรือว่าการทำมาหากินของเกษตรกรไหมโดยเฉพาะเขาบอกว่าสิ้นปีนี้จะมีคนตกงานเป็นหลายล้านคนใช่ไหมคะมันจะมีผลเรื่องการย้ายถิ่นกลับถิ่นเดิมแล้วกลับไปหาพ่อแม่ทำการเกษตรแล้วก็เลยจะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการการเกษตรไหมคะคือต้องยอมรับว่าบางส่วนมีแน่มีแน่ใช่ไหมคะถึงบอกว่าวันนี้นอกจากว่าสถานการณ์ที่เราประเมินว่าน้ำจะพอๆกับปีนี้แล้วน่าจะดีขึ้นทำไมเราถึงยังถึงต้องกังวลกับหน้าแล้งอยู่เพราะเชื่อว่าภาคเกษตรเนี่ยคนที่ทำงานในโรงงานในสถานร้านอาหารโรงแรมต่างๆที่ปิดการกลับถิ่นแน่นอนครับกลับไปบ้านเพราะกลับถิ่นก็หนีไม่พ้นครับคนเหล่านี้อยู่กับพื้นที่เกษตรกรรมครับต้องทำเกษตรพอทำเกษตรปุ๊บการใช้น้ำก็จะมากขึ้นเพราะนั้นทำเข้าใจจะต้องหาทางเสริมอาชีพท่านอื่นเขาทดแทนภาคเกษตรเพราะภาคเกษตรถ้าน้ำน้อยก็ลำบากไม่ใช่ลำบากเฉพาะตัวเขาซึ่งทำแล้วอาจจะไม่ได้ผลผลิตที่คุ้มค่า
พื่อนข้างๆที่รอน้ำอยู่อาจจะเดือดร้อนก็ได้ อย่างเช่นปีแล้วเราเจอแล้วว่าในบริเวณที่กรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำเค็มลุกล้ำเข้ามาน้ำประปากรุงเทพเค็มอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้น้ำจากเขื่อนด้านบนแล้วปล่อยลงมาแล้วลงไม่ถึงไงครับเพราะด้านบนเขามีการใช้น้ำไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเขาก็เดือดร้อนน้ำเกษตรเขาก็ไม่ได้ผลเต็มที่นะครับแต่คนด้านล่างเดือดร้อนไปด้วยเพราะรอน้ำด้านบนก็คงต้องทำความเข้าใจกันครับแต่ว่าเกษตรกรเองเขาก็ต้องบอกว่าเขาก็ต้องทำมาหากินนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะโควิดมาเนี่ยลูกหลานเข้ามาเราก็อาจจะต้องมีการเยียวยาบอกว่าใช่ครับก็คงต้องพูดคุยกันว่าจะมีเสริมอาชีพมีการหารายได้ในส่วนไหนให้เขาชดเชยจากสิ่งที่เขาขาดไปครับต้องเรื่องนึงที่ต้องถามเพราะว่าทุกปีเนี่ยเวลาช่วงเนี่ยช่วงปลายปีปลายฝนเนี่ยฝนมันจะกระหน่ำเยอะตามสถิติใช่ไหมครับแน่นอนลุ่มเจ้าพระยาสิงห์บุรีอ่างทองยุทธยาจะเจอท่วมประจำเลยจนชาวบ้านเขาชินเนี่ยนะครับเราคุยกับเขาตกลงกันยังไงครับว่าตรงเนี้ยเป็นทุ่งรับน้ำนะเขาอาจจะเดือดร้อนเรื่องพื้นที่การเกษตรหรือว่าเขาปลูกไปแล้วเก็บเกี่ยวไปแล้วเราล่าสุดเนี่ยเราสื่อสารยังไงล่าสุดมีการประสานงานไปแล้วโดยใช้ทางกรมชลประทานที่ก็มีเครือข่ายในการจัดการน้ำในพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาตรงนี้นะครับก็มีการระบุพื้นที่แบบว่าพื้นที่ตรงไหนบ้างที่เป็นพื้นที่ของการรองรับในทุ่งรับน้ำก็คือ6ทุ่งที่ผมบอก6จาก12ทุ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องจัดคิวว่าเดือนนี้ทุ่งนี้ทำนาก่อนนะจะได้เก็บเกี่ยวก่อนไว้ทยอยใช้แล้วนอกจากตรงนั้นน่ะที่ผ่านมาก็จะมีการขุดลอกคลองขยายลำน้ำอะไรแต่เพื่อเตรียมไว้วันหนึ่งถ้าเกิดน้ำหลากจริงๆเนี่ยมันจำเป็นจะต้องขุดผันน้ำไปในด้านข้างอะไรแต่ต้องรีบทำแต่เนิ่นๆคงไม่ปล่อยรอให้มากๆก็ทำทีเดียว รวมถึงการประชุมประสานงานในกลไกของระหว่างรอยต่อกรุงเทพปริมณฑลกับพื้นที่ด้านนอกด้วยเพราะว่าหลายๆส่วนต้องประสานกันฝนที่ตกในกรุงเทพบางช่วงที่ฝนตกมากก็ต้องสูบออกระบายข้างนอกน้ำด้านนอกที่เอ่อมาจากด้านบนอยุธยาปทุมมาเป็นกรุงเทพมหานครบางทีอาจจะต้องประสานกันว่าน้ำระดับแค่ไหนเนี่ยควรจะทำซึ่งวันนี้ทางพื้นที่ด้านนอกที่กรมชลดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆที่อยู่รอบกรุงเทพเนี่ยมีการประชุมร่วมกันนะครับแล้วมีการตกลงในเกณฑ์กติการอยต่อว่าประตูน้ำระหว่างตรงนี้ทำไงพื้นที่คลองที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครด้านนอกอย่างเช่นแถวหนองจอกยังมีลำน้ำธรรมชาติที่เป็นคลองต้องระบายน้ำอยู่ครับอันนี้ก็มีการทางรัฐบาลได้มีมติครม.ให้งบกลางเหมือนกันขุดลอกไปก่อนละนี่เตรียมรองรับในพื้นที่ตอนนี้ทุกฝ่ายกทม.ก็ร่วมวงอยู่แล้วประชุมด้วยกันท้องถิ่นก็ดีใช่ไหมครับใช่ครับมหาไทยด้วยกรมชลด้วยอะไรด้วยครับตอนนี้ทำงานคือไม่มีรั้วละไม่มีกำแพงเป็นทีมเดียวกันใช่ไหมครับฉะนั้นน้ำที่มาแล้วสมมติฝนเยอะในช่วง 3-4 เดือนที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะทำให้ลุ่มเจ้าพระยาบางส่วนท่วมแต่ตกลงกันแล้วใช่ครับใช่ไหมฮะตกลงกันแล้วเราก็จะชดเชยเกษตรกรด้วยไหมใช่ครับถูกต้องครับว่าพื้นที่ของคุณชุมชนนี่ท่วมเนี่ยเขาก็จะมีค่าชดเชยให้ใช่ไหมฮะใช่ครับต้องคุยในเรื่องส่วนนี้เนี่ยว่าส่วนไหนต้องยอมรับว่าส่วนไหนที่มีการเสียหายที่เกิดการจัดการจัดการจากภาครัฐเนี่ยต้องมีการชดเชยอยู่แล้วในแง่ของกฎหมายแล้วก็ต้องชดเชยแบบเหมาะสมด้วยใช่ที่เกษตรกรก็ต้องแต่ว่าอย่างน้อยก่อนหน้านี้เขาเก็บเกี่ยวไปรอบนึงก่อนใช่ไหมเพราะเขาวางแผนใช่ไหมว่าเดี๋ยวน้ำจะมาใช่ไหมก็จะทำให้ฟังอย่างนี้หมายความว่าพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลความเสี่ยงในการถูกน้ำท่วมก็จะน้อยจากการบริหารงานแบบนี้ใช่ไหมครับคือไม่ใช่ไม่มีเลยยังมีอยู่แต่ว่าน้อยกว่าเดิมเช่นระยะเวลาในการท่วมจะน้อยกว่าเดิมระดับในการท่วมจะน้อยกว่าเดิมการระบายจะใช่ครับเป็นการระบายคือถ้าพูดบอกว่าหายไปแน่ๆก็คงลำบากเพราะฝนตกในพื้นที่จุดเดียวนานๆเนี่ยยังไงก็ระบายไม่ทันเพราะภาคกลางน้ำต้องออกเจ้าพระยาครับไม่มีที่ให้ไปเราจะจัดจัดการได้ไงไปท่าจีนก็ไปยากค่อนข้างลำบากไปบางปะกงอย่างเงี้ยก็จะมีทั้งสองส่วนที่ช่วยพันออกแต่ต้องค่อยๆทำไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนนะคะว่ามีการร่วมแรงร่วมใจกันร่วมมือกันก็เพราะว่าวันนี้มีงานเสวนาส่องแผนรัฐว่าถ้าฝนตกมาในช่วงปี63เยอะๆเนี่ยลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะเป็นอย่างไรเห็นบอกว่าหน่วยงานที่มีการเสวนากันมีท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านไปเป็นประธานด้วยและท่านได้กล่าวเมื่อเช้านี้ท่านรองอยู่ในสถานการณ์ในเมื่อเช้าท่านเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะท่านรองคือหลายๆส่วนก็คือว่าท่านเน้นย้ำในเรื่องของแผนที่จะเตรียมรับทุ่งภาคกลางที่พูดถึงนี่แหละบริเวณเฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลทั้งหมดนะครับให้ทางรัฐกำจัดสิ่งกีดขวางทำแผนซึ่งการดำเนินการนอกจากการจัดจราจรทางน้ำนี้แล้วเนี่ยการดำเนินการก่อนหน้านี้มีการจัดทำเกณฑ์ในการระบายน้ำในบริเวณลำน้ำอย่างเช่นเขื่อนเจ้าพระยาระดับแค่ระดับ
กว่าอัตราที่ไหลผ่านเท่านี้คนจะจัดการยังไงผ่านออกข้างยังไงนะครับส่วนหนึ่งที่ต้องใช้การประตูปิดเปิดบางส่วนระหว่างรอยต่อนะแม่น้ำเจ้าพระยากระด้านนอกซึ่งทำหมดเงี้ยท่านย้ำในส่วนของร่วมมือกันทำงานให้ดีที่สุดนะครับให้เร่งรัดและที่สำคัญก็คือตรงไหนที่ยังค้างก็ต้องเร่งให้ทำและที่สำคัญบางส่วนท่านก็พูดถึงในเรื่องอนาคตในแรงด้วยว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมปีนี้แก้ก็จริงแต่บางส่วนก็ต้องเตรียมสำรองเก็บน้ำไว้ใช้รุนแรงไปหน้าทั้งน้ำผิวดินน้ำใต้ดินการเติมน้ำใต้ดินในบางส่วนในพื้นที่ที่เติมได้นะครับแหล่งเก็บน้ำตรงไหนก็ต้องเร่งทำนะครับในส่วนนี้ที่เร่งและโดยเฉพาะการจัดเก็บพวกวัชพืชต่างๆที่เป็นข้อสั่งการของท่านก็ให้เร่งให้ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ทันครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเราทำมาก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมฮะทยอยทำมาแล้วบางส่วนก็ใช่ครับก็คือทำภายใต้ที่กองหน่วยการที่ท่านรองนายกเป็นผู้ในการกองหน่วยการอยู่ด้วยนั่นแหละครับวันนี้ท่านมาเย็นย้ำอีกทีนึงค่ะแล้วก็ผลสรุปเห็นบอกว่าเพิ่งประชุมเสร็จไปก่อนเที่ยงนะคะผลสรุปหลังจากที่ท่านให้นโยบายไปแล้วก็แต่ละฝ่ายมาร่วมประชุมมีข้อสรุปอะไรที่อยากจะเรียนให้กับเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนได้รับทราบไหมคะมีส่วนหนึ่งก็คือว่านอกจากการจัดการในปีนี้ซึ่งท่านรองยกเน้นย้ำแล้วนะก็จะมีแผนที่เราเตรียมรองรับในอนาคตด้วยนะครับในทุ่งเจ้าในทุ่งภาคกลางเนี่ยเรามีแผนแก้ปัญหาในตอนบนของลุ่มเจ้าพระยาใหญ่กับตอนล่างซึ่งตอนล่างจะมี9แผนในเช่นกันผันน้ำเป็นคลองลำน้ำใหญ่ที่ทำไปแล้วก็คลองมาบานบางไทรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคลองชัยนาทประสักเป็นอยู่ในแผนมีการจัดระบบส่งน้ำระบบชลประทานซึ่งทำท่านให้เร่งรัดแผนระยะยาวซึ่งแผนตรงนี้ถ้าทำครบใน70ใน10ปีก็คือปี70จนถึงปี70เนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำในช่วงพยาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนบนด้วยที่สำคัญถ้าทำครบแผนเนี่ยยืนยันได้ว่าพื้นที่น้ำท่วมที่เคยเกิดในปี54เนี่ยจะลดลงทันทีจาก12ล้านไร่เหลือไม่เกิน3ล้านไร่นี่เป็นเป้าหมายที่ทำนะครับอันนี้คือต้องเดินตามแผนนี้ครับเป็นเฟสไปใช่ครับนั้นความเดือดร้อนประชาชนก็จะค่อยๆลดลงใช่ไหมครับนั้นโดยสรุปคุณผู้ชมก็คือว่าอย่างเมื่อเช้าที่ประชุมกันเนี่ยนะครับสรุปก็คือตอนนี้ทางฝ่ายดูแลน้ำทุกกระทรวงเนี่ยสทนช.ร่วมกับหลายกระทรวงเนี่ยเราต้องลุ้นให้ฝนเนี่ยมันลงมาเยอะๆเพื่อเติมเขื่อนต้องลงตอนบนด้วยตอนบนเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวแล้งปีหน้าสต็อกน้ำมันจะน้อยลุ้นในฝนเยอะส่วนพื้นที่ภาคกลางลุ่มเจ้าพระยาบางจุดท่วมแต่เขาคำนวณล่วงหน้าไว้แล้วใช่ไหมครับส่วนที่คุณผู้ชมกังวลว่าเฮ้ยปีนี้เห็นมีพยากรณ์ทางสถิติของนักวิชาการบอกปีนี้จะโดนถล่มเหมือนปี54หรืออาจจะหนักกว่าปี54สาหัสเลยทางสทนช.ยืนยันว่าสถานการณ์นั้นจะไม่เกิดอย่างนั้นครับจะไม่น่าเกิดอันนั้นใช่ครับเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะคือถ้าให้ผมฟันธงเนี่ยผมว่าโอกาสเกิดแบบปี54เนี่ย 0% ไม่เกิดเลยไม่เกิดถึงขนาดนั้นแน่นอนครับ 0% เป็นเพราะพื้นที่รองรับที่บอกน้อยลงแล้วการวิเคราะห์สถานการณ์ในการคาดการณ์ในวันนี้เราแม่นยำกว่าเดิมมากเราคาดการณ์มีการคำนวณฝนล่วงหน้าไปถึงเดือนธันวาคมแล้วว่ามีประมาณขนาดนี้และกำหนดพื้นที่ท่วมไว้ด้วยครับว่าพื้นที่จังหวัดไหนอำเภอไหนท่วมมีการสื่อสารไปหมดแล้วด้วยพื้นที่รองรับด้วยใช่เรื่องนี้ไม่ต้องไปคิดละไม่ต้องไปกังวลมากละต่อให้พายุถล่มมาอีก4ลูกก็จะแก้ได้ดีกว่าเดิมแก้ได้ดีกว่าเดิมจะไม่หนักรุนแรงเท่านิคมอุตสาหกรรมอยุธยาปทุมเหมือนสมัยปี54ใช่ครับเพราะว่าระบบที่เตรียมเอาไว้แล้วครับตอนนี้ประชาชนควรทำตัวไงท่านรองวันนี้ประชาชนฟังเกษตรกรฟังคนใช้น้ำฟังเฮ้ยเอาไงวะเดี๋ยวต้นปีหน้ามันจะแรงไหมล่ะตอนนี้มันจะเราจะทำไงฮะคือต้องฟังข่าวสารในภาครัฐอย่างต่อเนื่องเรามีการข่าวสารออกทุกวันทุกสื่อนะครับโดยเฉพาะวันนี้สื่อสารไปถึงในพื้นที่โดยผ่านของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีสื่อวิทยุในชุมชนนะครับผ่านท้องถิ่นของการมีแอปพลิเคชันอะไรด้วยก็จะมีแอปของทางสทช.ด้วยนะครับเป็นแอปพลิเคชันของที่จะมีการสื่อสารได้ทั้งหมดนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าทางราชการวันนี้รวมศูนย์ข้อมูลเข้าที่เดียวเนี่ยสามารถจะเจอได้ทุกเรื่องเข้าที่สทช.ก็เห็นคาดการฝนคาดการพายุปริมาณน้ำในเขื่อนแต่ละเขื่อนทั้งของการไฟฟ้าของกรมชลนะครับของหนองบึงแหล่งน้ำธรรมชาติของกรมทรัพยากรน้ำกรมพัฒนาที่ดินวันนี้กรมพัฒนาส่งเสริมพลังงานทดแทนก็มีอ่างเก็บน้ำอยู่เรามีข้อมูลเหล่านี้ด้วยครับนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้มีการคาดการล่วงหน้าไปเรื่อยๆและมีการชี้แจงข้อมูลข่าวที่สำคัญก็คืออย่าพยายามแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้กรอง
ฝากเช็คหนึ่งๆว่าตรงนี้มันใช่ไหมก็ลองไหนๆพูดแล้วทีนี้ประชาชนจะเข้าไปเช็คเฮ้ยอันเนี้ยของจริงไอ้ที่แชร์มาอันนี้มั่วแล้วอันนี้ข้อมูลไม่ใช่เอาของจริงเช็คได้ที่ไหนบ้าง1วันนี้มีแบบถูกๆเนี่ยมีแอปของกระทรวงดิจิทัลซึ่งเขาทำได้ต่อต้านข่าวปลอมอะครับตอนนี้มีแอปของเขาหรือเข้าไปในแอปเขาได้เลยครับทุกข่าวเขาจะมีโชว์ให้เลยว่าอันนี้ไม่จริงนะอันจริงปลอมใช่ครับตรวจไปแล้วใช่ครับไปเช็คกันนั้นใบที่ส่งมาเฮ้ยอันนี้แล้วก็ตรวจทุกวันครับตรวจทุกวันนะฮะเขาตรวจทุกวันครับสองถ้าเกิดจะเช็คเรื่องน้ำจริงๆว่าเฮ้ยฝนมาแล้วนี่น้ำกำลังจะท่วมนี่เขื่อนแตกฝายแตกเฮ้ยมันจริงหรือปลอมเนี่ยเข้าที่สทช.ได้เลยครับเว็บนะครับ onwr.go.th ครับเข้าในตรงนี้อะไรนะฮะonwr.go.th ถ้าเกิดมีข่าวลือว่าไอ้นั่นแตกฝายแตกนั่นจะท่วมจริงหรือเท็จเช็คในนี้รู้ไหมได้ครับได้ครับเขาเรียลไทม์ไหมฮะก็ข้อมูลจะเรียลไทม์ครับครับแล้วพอเจอปัญหาตรงไหนพื้นที่ไหนเนี่ยแต่ละหน่วยที่เขารับผิดชอบเนี่ยเขาจะมีการสื่อสารเข้ามาทันทีเลยว่ามีข้อมูลเหล่านี้ครับและที่สำคัญคือเรามีตัวแทนของหน่วยงานเหล่านั้นมานั่งประจำที่สทช.ทุกวันปิดท้ายเมื่อกี้ท่านรองบอกว่าจะมีประชาชนบางส่วนเวลาน้ำลงมาสูบเข้าที่ตัวเองก่อนไอ้ปลายน้ำเลยมาไม่ถึงอย่างคราวที่แล้วกทม.ก็เจอน้ำเข็มดันจนกระทั่งประปาเนี่ยก็ต้องถอยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะอันนี้สื่อสารยังไงคือคงต้องใช้กลไกของท้องถิ่นครับโดยผ่านทางจังหวัดทางมหาดไทยเพราะว่าอยู่ดีราชการส่วนกลางเดินไปบอกทุกจุดทุกอำเภอตลอดลำน้ำคงลำบากแต่ถ้าเราสื่อสารภาษาเดียวกันว่าน้ำที่เขาใช้ตรงนี้ที่เปิดตรงนี้เขาเอาไปใช้เท่านี้ก่อนได้ไหมด้านล่างนี่ยังรออยู่ขนาดนี้คงต้องทำความเข้าใจวันนี้จะบังคับใช้ในเรื่องของกฎหมายกับประชาชนก็ค่อนข้างทำลำบากนะครับบางทีชุมชนเขาจะดูแลกันเองด้วยนะใช่ครับต้องคุยกันชุมชนเขาจะบริหารจัดการกันเองด้วยเอาละครับคุณผู้ชมนี่คือข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้จากทางสทนช.เพื่อเราจะเช็คว่าอะไรปลอมอะไรจริงแล้วก็ปีนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมกันจะสาหัสเหมือนปี54อันนี้ 0% นะฮะมั่นใจว่าระบบบริหารจัดการส่วนลุ้นว่าฝนจะมาแล้วปีหน้าแล้งจะมีพอไหมเราก็มาช่วยกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านรองครับผู้บริการนะครับขอบพระคุณค่ะค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรวันนี้น้องนุ่นอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะก็มีโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นบูติกโฮเทลที่นั่นชื่อว่าโรงแรม AU เลยนะคะเผื่อท่านผู้ชมจะวางแผนท่องเที่ยวในช่วงต้นเดือนกันยายนที่มีวันหยุดยาวๆเนี่ยนะคะไทยเที่ยวไทยกันค่ะพักกันสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้นะคะนุ่นพาคุณผู้ชมมาเช็คอินที่จังหวัดเลยกับวิวสวยๆบรรยากาศสบายๆแบบนี้ณโรงแรม AU Place ค่ะซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นทางเลือกยอดนิยมของเหล่านักท่องเที่ยวมากมายเพราะว่าทำเลที่ตั้งก็ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นนักท่องเที่ยวที่มาพักจึงเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่มากมายได้โดยง่ายแต่ว่าความน่าสนใจของที่นี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เนี่ยนะคะนุ่นก็นั่งอยู่กับเจ้าของโรงแรมสาวสวยของเรานะคะนั่นก็คือคุณอุ๊ยุพวดีพลดาหารค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ๊สวัสดีค่ะตอนแรกเนี่ยนุ่นเดินเข้ามาในโรงแรมใช่ไหมคะค่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ที่จังหวัดเลยอย่างเดียวเหมือนกับอยู่ที่เขาใหญ่ก็ด้วยเหมือนอยู่ที่ประเทศอังกฤษเพราะว่ามีสวนสไตล์อังกฤษด้วยแบบนั้นเลยได้หลายบรรยากาศก็เลยแอบถามพนักงานว่าที่โรงแรมแห่งนี้เขามีสโลแกนว่ายังไงเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าที่นี่จะมีสโลแกนว่าสวยหรูอบอุ่นอยู่สบายและปลอดภัยคุณอู๋ช่วยอธิบายคำต่างๆเหล่านี้ให้ฟังนิดนึงค่ะเราจะเน้นวัฒนธรรมและธรรมชาติค่ะวัฒนธรรมของคนจังหวัดเลยคือลูกค้าได้เข้ามาได้สัมผัสกับบรรยากาศที่อบอุ่นได้พักและรู้สึกเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันมีความปลอดภัยไปด้วยค่ะแล้วก็สวยหรูคือเน้นธรรมชาติเป็นหลักอะไรที่สะท้อนเรื่องของความเป็นพื้นเมืองอะไรที่สะท้อนเรื่องของความเป็นจังหวัดเลยบ้างคะส่วนมากโรงแรมในเมืองนะคะก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นตึกเราเลยคิดมีความคิดว่าถ้าเราทำเป็นโรงแรมในเมืองที่คล้ายรีสอร์ทเพื่อให้ลูกค้าได้มาสัมผัสวัฒนธรรมของคนจังหวัดเลยได้จริงๆค่ะถ้าเกิดว่านุ่นดูด้วยสายตาด้วยนะคะก็คือขนาดของโรงแรมมีความกระทัดรัดจริงๆแล้วโดยรวมพื้นที่ของที่นี่มีมากน้อยขนาดไหนคะประมาณ5ไร่ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าในอนาคตข้างหน้าข้างหลังอะค่ะประมาณ20ไร่ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันเลยคุณรู้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่นี่เรามีห้องพักทั้งหมดกี่รูปแบบด้วยกันคะมี3รูปแบบค่ะก็คือจะเป็นสแตนดาร์ด
ก็คือจะเป็นห้องสบายๆก็คือไม่เน้นแออัดเท่าไหร่ค่ะ Family ก็เหมาะกับคนที่มาเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ Superior ค่ะก็จะมีการตกแต่งเป็นแบบสมัยใหม่หน่อยค่ะแต่ว่าทั้ง3รูมไทยนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกันค่ะเปิดตู้เย็นมาก็คือคุณนุ่นก็จะอิ่มท้องได้เลยค่ะมาเนี่ยแล้วก็จะมีผลไม้ตามท้องถิ่นให้บริการค่ะคือของในตู้เย็นนี้กินได้หมดทุกอย่างเลยใช่ค่ะค่ะนุ่นชอบบริเวณตรงสวนมากๆเลยเหมือนสวนอังกฤษเลยแรงบันดาลใจตรงนี้คุณกูได้มายังไงคะคือพอเราเห็นอะไรที่ปลูกแล้วมันรู้สึกสดชื่นเราก็นำมาปลูกแต่เพียงแต่ว่าเราจัดให้มันเข้ากันกับตึกของเราเท่านั้นเองพื้นที่ส่วนกลางนอกจากจะมีสวนสวยๆแล้วให้เราได้ถ่ายรูปให้เราได้เช็คอินแล้วเนี่ยนะคะยังมีส่วนอื่นๆอีกไหมคะก็จะมีบริการสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ฟิตเนสด้วยค่ะแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยค่ะเป็นคอฟฟี่ช็อปร้านกาแฟนี่น่ารักมากๆนะคะคุณอู๋ค่ะฟังจากที่คุณอู๋เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะแสดงว่าโรงแรม AU Place ของเรามีความโดดเด่นหลายอย่างเลยแสดงว่าในส่วนของรางวัลเนี่ยเราก็มีได้รับการันตีด้วยเพิ่งได้รับมานะคะก็คือเป็น SHA จากกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่มอบให้แล้วก็มี Popular Award 2020ค่ะแล้วก็ Top 3 Hotel Inn เลยค่ะแล้วก็คะแนนจาก Agoda Booking นะคะคือค่ะ rating 8.6 ค่ะเรียกได้ว่าที่โรงแรม AU Place จังหวัดเลยแห่งนี้เรามีความน่าสนใจมากมายหลากหลายอย่างเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดเลยแห่งนี้ก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะโรงแรม AU Place จังหวัดเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอู๋มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะจะให้น้องนุ่นพาไปที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามานะคะเรื่องที่ท่านแนะนำได้รับการโอกาสจะมีของที่ระลึกค่ะ22ปีรายการบายนี่ไม่คำตอบส่งไปให้ค่ะพุธหน้ามีงานใหญ่งานหนึ่งครับกระทรวงพาณิชย์เขาครบรอบ100ปีเลยครับจัดมหกรรมเฉลิมฉลอง100ปีติดตามวันพุธหน้านะครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงจากโดโรธีเพอร์กินส์ครับเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ